อนุทินสั่งตั้งกบสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตาใบหมดอายุความการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:21 น.อนุทินสั่งปลัดมท.ตั้งกรรมการสอบปลัดอำเภอท่าอุเทน1ใน14จำเลยคดีตากใบโผล่ทำงานวันแรกหลังคดีหมดอายุความเชื่อกระทบเติบโตในสายงานแน่นอนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่28ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีนายวิษณุเลิศสงครามปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม1ใน14จำเลยคดีตากใบปรากฏตัวมาทำงานเมื่อวันที่26ตุลาคมหลังจากคดีหมดอายุความลงเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง1ใน14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความนายอนุทินกล่าวต่อว่าจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่านายวิษณุได้แจ้งลาช่วงวันที่16ถึง18ตค .67 โดยระบุว่าลาพักผ่อนแต่ภายหลังได้รับหมายจากตำรวจมาดำเนินคดีในวันที่15ตุลาคมนายอำเภอท่าอุเทนได้ยกเลิกใบลาและสั่งให้นายวิษณุเข้ารายงานตัวแต่เจ้าตัวไม่ได้มารายงานตัวและมีการลาเพิ่มเติมทำให้ขาดราชการ6วันแต่ก็ยังไม่ถือว่าขัดระเบียบเพราะตามระเบียบให้ลาได้15วันจึงจะไล่ออกได้ฉะนั้นในกรณีนี้จึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าในเมื่อนายอำเภอเรียกตัวแล้วเหตุใดจึงไม่มารายงานตัวซึ่งเราต้องฟังเขาก่อนส่วนบทลงโทษต้องเป็นไปตามระเบียบเมื่อถามว่าจะมีการสอบจริยธรรมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าใช่ตนเคยบอกไว้ว่าคนพวกนี้คงไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเพราะมีแรงกดดันมหาศาลจากสังคมเปลี่ยนชื่อเป็นเอ๊ะได้เลยเพราะเจอชื่อนี้เมื่อไหร่ก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนซึ่งเป็นโทษทางสังคมที่เขาจะได้รับนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการเติบโตทางราชการของนายวิษณุหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าสำหรับตนคิดว่ากระทบสมมุติเขาเติบโตไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีชื่อปรากฏขึ้นมาต้องมีคำว่าเอ๊ะแน่นอนแต่ตนต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อถามว่าจะสั่งย้ายไปอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าตนสั่งก็ผิดเพราะไม่สามารถก้าวก่ายข้าราชการประจำได้แต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่ามีข้อเสนอให้ตัดบำเหน็จบำนาญของนายวิษณุนายอนุทินกล่าวว่าการจะลงโทษอะไรใครก็ต้องยึดตามระเบียบเพราะหากทำผิดระเบียบจะถูกฟ้องได้สมาคมบอลผลงานเข้าตารับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย2023กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 19:29 น.สมาคมบอลโชว์การทำงานอย่างเข้าตาทั้งการจัดประชุมใหญ่ฟีฟ่ารวมถึงประชุมใหญ่ AFC ล่าสุดขึ้นรับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียปี2023มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมระดับไดมอนด์ในงาน AFC Annual Award
โซ2023ที่ Grand Peace Palace มหาวิทยาลัยคุงฮีเมื่อวันที่29ตุลาคมโดยถือเป็นรางวัลแรกที่สมาคมบอลได้จากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC ในรอบ30ปีนับตั้งแต่มีการจัดงานประกาศรางวัลนี้ขึ้นครั้งแรกในปี1994สำหรับรางวัลดังกล่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกเสนอชื่อเข้าชิงร่วมกับสมาคมฟุตบอลจีนและสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้รับคะแนนสูงสุดโดยได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ AFC มากที่สุดจากผลงานความสำเร็จในการดำเนินการจัดงาน FIFA Congress ครั้งที่74รวมถึง AFC Congress ครั้งที่34เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การประสานของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสภากรรมการตลอดจนคณะทำงานจากหลายภาคส่วนทำให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากประธาน FIFA ประธาน AFC รวมถึงผู้นำองค์กรฟุตบอลจากชาติสมาชิก211ประเทศของ FIFA ที่เข้าร่วมงานนอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้จัดอีเวนต์สำคัญอีกมากมายอาทิฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้าย2023ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือก2023และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย2024เป็นต้นรวมถึงผลงานในสนามยังมีพัฒนาการที่โดดเด่นโดยเฉพาะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ขยับขี้นมารั้งอันดับ96ของโลกเป็นอันดับดีที่สุดในรอบ16ปีต่อจากอันดับ93ของโลกในปี2008รวมถึงยังรั้งอันดับ1ของอาเซียนและกลับสู่ท็อป15ของเอเชียประเสริฐเผยสอบคลิปเทวดาสคบขยายผลสอบเพิ่ม17ปากการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 9:36 น.ประเสริฐเผยสอบคลิปเทวดาสคบขยายผลอีก17ปากเป็นคนใน11ปากคนนอก6ปากรับกรอบเวลา30วันตึงมือมากอาจต้องขยายเพิ่มเมื่อเวลา 8:50 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเทวดาสคบในคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ได้ประชุมและรายงานให้ทราบว่ามีการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏขึ้นมาประทีปโต้เป็นเทวดาสคบเจอบอสพอล2ครั้งหน้าเปลี่ยนจำไม่ได้ยันไม่เคยเดินตามต๊อกแต๊กแต๊กมีความเห็นว่าต้องขยายผลมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ทำให้ต้องเรียกสอบพยานเพิ่มอีก17ปากเป็นคนนอก6ปากและเป็นคนใน11ปากส่วนที่ปรากฏตัวย่อต่างๆก่อนหน้านี้จะสอบไปถึงหรือไม่นั้นตนขอให้ดูพยานหลักฐานก่อนเพราะเราสอบคนในไปถึง11ปากคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะส่วนเรื่องกรอบเวลา30วันนั้นถือว่าตึงมากยิ่งดำเนินการยิ่งพบคนเกี่ยวข้องมากขึ้นหากระยะเวลา30วันไม่เพียงพออาจจะต้องขยายผู้สื่อข่าวถามว่าเจ้าหน้าที่สคบที่ปรากฏเสียงในคลิปจะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขอดูหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แน่นอนก่อน